สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงมักการเก็บเงินซื้อบ้านครั้งแรกเจองูตัวเบิ้มกว่า10ตัวเลื้อยในผนังบ้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาหลังผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งซื้อบ้านครั้งแรกโดยหลังจากเฝ้าฝันว่าอยากมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองทว่าหลังจากที่เธอเพิ่งขายกุญแจเข้าไปในบ้านใหม่ดันพบกับความไม่คาดคิดแอมเบอร์ฮอลวัย42ปีเคยคิดว่าบ้านขนาด4ห้องนอนจะกลายเป็นบ้านในฝันของเธอแต่ความฝันนั้นก็กลายเป็นฝันร้ายอย่างรวดเร็วหลังจากที่เธอพบว่าสัตว์เลื้อยคลานสร้างรังในผนังบ้านใหม่ของเธอโดยแอมเบอร์ฮอลบอกกับทางช่องเดนเวอร์เซเว่นว่าบ้านหลังนี้อยู่ในเซนเทเนียลขณะที่เธอกำลังแกะข้าวของระหว่างการย้ายบ้านสุนัขของเธอตัวหนึ่งเริ่มเดินไปทางด้านหลังโรงรถเหมือนเห็นอะไรบางอย่างฉันมาดูว่าเขากำลังมองอะไรอยู่คิดว่ามันเหมือนแมงมุมหรืออะไรสักอย่างมีรูเล็กๆ2รูอยู่ตรงนั้นแอมเบอร์บรรยายถึงแขกในบ้านที่ไม่เป็นที่ต้อนรับซึ่งทำรังอยู่ในกำแพงว่าใหญ่จนน่าตกใจจนถึงตอนนี้พวกเขาพบงู10ตัวในบ้านและอาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเธอใช้เวลาทั้งชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในการออมเงินเพื่อซื้อบ้านหลังแรกและตอนนี้เธอและครอบครัวไม่สามารถมีความสุขกับบ้านได้และกลัวแม้กระทั่งจะใช้ห้องน้ำเพราะกลัวว่างูจะโผล่ออกมาจากชักโครกฉันไม่สามารถแกะสิ่งของของฉันได้เลยเพราะฉันกลัวว่าจะมีงูอยู่ในกล่องหรือใต้กล่องด้วยความสิ้นหวังที่จะกำจัดภัยร้ายเลื้อยคลานผู้หญิงคนนี้จึงจ้างคนจับงูและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเอาสัตว์ร้ายออกอย่างมีมนุษยธรรมซึ่งองค์กรที่ให้เงินเธอไปแล้วกว่า $1,000 หรือราว 33,820 บาทบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายบ้านหลังนี้อ้างว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามีงูอยู่ในนั้นในส่วนของโจเชฟเทลประธานผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมสัตว์รบกวนกล่าวว่างูบางตัวเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อาจอยู่ในโพรงที่ซ่อนอยู่ใต้บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีโดยพิจารณาจากขนาดที่ใหญ่โตของงูท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ